ไปที่บึงกาฬกันหน่อยนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับเห็ดก็จะออกมาเยอะแต่ว่าเห็ดที่รับประทานได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นเห็ดพิษเนี่ยกินเข้าไปก็มีปัญหาอย่างเช่นชาวบ้านหลายคนนะครับกินเห็ดพิษเข้าไปก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลนะครับนี่เมื่อตอนสายๆของเมื่อวานนี้หน่วยกู้ภัยก็นำรถเนี่ยไปรับตัวชาวบ้านเป็นชาวบ้านหนองแวงหมู่ที่3ตำบลวิสิตอำเภอบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะครับรายแรกเป็นคุณยายฮะคุณยายอุไรอายุ74ปีคนที่2ที่มีปัญหานะครับเนี่ยเรียกว่าท้องเสียอาเจียนชื่อว่านางวาสนาเนี่ยก็นำทั้งสองเนี่ยส่งโรงพยาบาลบึงกาฬหลังจากที่ร่วมกันกินอาหารเช้าด้วยกันคือกินซุปเห็ดว่าอย่างนั้นเถอะเพื่อนบ้านก็เก็บซุปเห็ดเอาเห็ดที่มาฝากก็มาทำซุปกินพอกินเสร็จปั๊บก็เกิดอาการท้องเสียอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ทั้งสองท่านก็ปลอดภัยนะฮะอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีของคุณยายอุไรก็คือคุณตาบุญมีอันนี้ก็74ปีเหมือนกันเนี่ยการนั่งรออาการของคุณยายอยู่ที่หน้าห้องนะครับก็บอกผู้สื่อข่าวบอกว่าคุณยายเนี่ยกินซุปเห็ดมีอาการท้องเสียก็เลยให้ลูกหลานเนี่ยไปบอกคนข้างบ้านให้เรียกรถพยาบาลให้หน่อยว่าอย่างนั้นทีนี้ชาวบ้านก็ถามว่าเห็ดที่ว่านี้นะครับเอามาจากไหนคุณตาก็บอกว่ามีชาวบ้านเอามาให้ว่าอย่างนั้นนะครับบอกว่าถ้ากินไม่ได้ก็เอาทิ้งไปแต่ว่าคุณยายเนี่ยเอาไปทำซุปนี่ไปเอาไปทำซุปก็กินนะพอกินปั๊บเนี่ยคุณยายกินเยอะหน่อยก็เกิดอาการเวียนหัวอาเจียนเลยส่วนเพื่อนบ้านก็กินเหมือนกันแต่ว่าไม่มากแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าร่างกายของใครมันจะมีภูมิต้านทานมากกว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับพอกินไปปั๊บเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะอาเจียนเลยถ่ายเหลวขาสั่นก็เลยโทรศัพท์แจ้งนะฮะให้รถกู้ภัยมาเอาตัวส่งโรงพยาบาลฟังเสียงเพื่อนบ้านสักหน่อยครับกินเห็ดครับนั่งบ้านเกี่ยวเลยเป็นซุปมะเป็นซุปมะบะนี่เห็ดอ่ะมันออกเป็นสีดำครับเป็นสีดำบะนี่เพิ่นว่าเพิ่นเคยกินแต่ว่าผู้เฮาน่ะบ่เคยกินก็เลยบ่กินบะนี่กินได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็เพิ่นก็ห้าแล้วก็มีอาการถ่ายน่าจะถ่ายเป็นน้ำแล้วกันซุปเห็ดอีหยังบ่รู้แต่รู้ว่าเห็ดออกมาแล้วมันเป็นสีดำบ่รู้ว่าซื้อเห็ดมันซื้อเห็ดอีหยังครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นเคยกินเห็ดอันนี้เพิ่นเคยกินแต่บ่รู้ว่ามันคือที่เพิ่นเคยกินบ่เท่านั้นแหละก็นี่นะฮะก็คือหมายความว่าก็ใช้ความรู้ของชาวบ้านเองนี่แหละอันไหนที่เคยกินได้ก็กินอันไหนที่ไม่เคยกินเขาก็เตือนว่าอยากกินนะแต่ว่าคุณยายก็ไปกินมันก็เลยมีปัญหาแบบนี้ทีนี้วิธีการแกงเนี่ยชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ให้สังเกตวิธีการดูว่าเห็ดอันไหนเป็นเห็ดพิษเห็ดอันไหนเป็นเห็ดกินได้เขาบอกว่าเนี่ยนะถ้าหากว่าสงสัยก็เอาเห็ดลงไปในหม้อนี่ต้มแบบนี้นะครับก็บอกว่าให้ใส่น้ำเยอะๆไม่ต้องปิดฝาหม้อนะเพื่อให้ไอ้น้ำเนี่ยมันระเหยออกใส่ข้าวเหนียวลงไปแกงสักประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงถ้าข้าวเหนียวมีสีแดงก็แสดงว่ามีเห็ดพิษอยู่ในหม้ออันนี้คือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะนะครับก็ไม่ต้องกินนะฮะเนี่ยก็โยนทิ้งไปเททิ้งไปถ้าข้าวเหนียวไม่แดงไม่แดงก็กินได้แต่ว่านี่มันก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะมันไม่มีหลักทางวิทยาศาสตร์นี่มาบอกนะเป็นความเชื่อชาวบ้านเชื่อแบบนี้ส่วนจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะครับก็ฟังไว้ก็แล้วกันเนาะเขาบอกเห็ดที่ชาวบ้านกินไปเนี่ยชื่อว่าเห็ดก้นกองเห็ดก้นกองเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทอย่างรุนแรงขึ้นไส้อาเจียนอ๋อเหรอคือในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาใส่หม้อปั๊บเนี่ยก็ไม่มาสังเกตหรอกพอลงหม้อปั๊บก็ไม่ค่อยจะมาสังเกตกันก็ตักใส่ชามกินเลยครับอันนี้คือเขาซุปเห็ดไงนี่แบบนี้คือซุปนะภาษาอีสานเขาเรียกว่าแจ๋วหรือแจ๋วที่ว่าเนี่ยแจ๋วเห็ดค่ะ